เมื่อพุทธศักราช2435พลอยมีอายุได้10ขวบถ้าใครไปถามพลอยในขณะนั้นว่าใครเป็นบิดาพลอยก็จะตอบว่าชื่อพระยาพิพิธมารดาชื่อแช่มเป็นเอกภรรยาของพระยาพิพิธแต่มิใช่ในฐานะคุณหญิงเพราะคุณหญิงท่านชื่อเอื้อมเป็นคนอัมพวาไม่ได้อยู่กับท่านเจ้าคุณพ่อแต่กลับไปอยู่บ้านเดิมของท่านเสียก่อนตั้งแต่ก่อนพลอยเกิดคงเหลืออยู่แต่บุตรของคุณหญิงอยู่ในบ้าน3คนคือคุณอุ่นพี่สาวใหญ่อายุ19ปีคุณชิดพี่ชายคนรองอายุ16ปีคุณเฉยพี่สาวคนเล็กแก่กว่าพลอย2ปีพลอยมีพี่ชายร่วมมารดาอีกคนหนึ่งอายุแก่กว่าพลอยปีเศษชื่อพ่อเพิ่มและมีน้องสาวคนละมารดาเกิดจากแม่แววภรรยาเจ้าคุณพ่อคนรองแม่ลงไปชื่อหวานอ่อนกว่าพลอย2ปีเจ้าคุณพ่อครับทำไมเจ้าคุณพ่อถึงตั้งชื่อลูกสั้นๆทุกคนเลยพ่อไม่อยากจะเป็นเหมือนพวกเพื่อนคุณนางด้วยกันนะลูกที่ชอบตั้งชื่อลูกกันยาวๆทำตัวเหมือนเจ้านายจันไรมันจะกินหัวเอาเหมือนอย่างที่บ้านพระพิพัฒน์ไกลๆเราเนี่ยตั้งชื่อลูกคล้องจองก็เป็นจังหวะเหมือนเพลงแขกเจ้าเซนเลย ฟังดูนะลูกเพ่นพิษสมัยใสสุคนทรสสดสำราญจิตสนิทเสน่หาร้องเป็นเพลงได้เลยเอ๊ะแล้วนี่แม่อุ่นกับพ่อชิดเขาไปอยู่ไหนล่ะทำไมไม่มาถ่ายรูปครอบครัวกันให้เสร็จเนี่ยฮะคุณอุ่นกับคุณชิดอยู่บนตึกเจ้าค่ะงั้นแม่แววก็ช่วยไปตามลงมาจะได้ถ่ายรูปครอบครัวให้เสร็จกันไปซะเจ้าค่ะคุณใหญ่เจ้าขาท่านเจ้าคุณให้มากราบเรียนให้ออกไปถ่ายรูปรวมครอบครัวกันเจ้าค่ะคุณชิดด้วยนะเจ้าคะหุบปากอีแววคุณชิดยังไม่ต้องไปคุณใหญ่เธอให้มากราบเรียนท่านเจ้าคุณว่าเธอขอถ่ายรูปเรียงพี่เรียงน้องกันเฉพาะท้องคุณหญิงเท่านั้นลูกท้องอื่นเธอไม่ขอเกี่ยวเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นอีฉันขอตัวกลับไปที่เรือนจะดีกว่ามั้งคะอีฉันมีงานอีกหลายอย่างที่ต้องทำเอามาแม่อุ่นพ่อชิดมาถ่ายรูปด้วยกันมาวันนี้วันเกิดพ่อทั้งทีมาถ่ายรูปครอบครัวเรียงพี่เรียงน้องกันนะก็ใหญ่ให้นางแววมากราบเรียนเจ้าคุณพ่อเราไม่ใช่หรอคะก็ใหญ่จะขอถ่ายรูปเรียงพี่เรียงน้องกันเฉพาะท้องคุณแม่เท่านั้นลูกไม่น้อยใหญ่ไม่ขอเกี่ยวลุกขึ้นเธอไม่มีสิทธิ์มานั่งที่คุณแม่พ่อเป็นคนเรียกแม่แช่มมานั่งเองอะลูกลุกขึ้นฉันสั่งให้ลุกขึ้นไม่ได้ยินเหรอเชิญคุณใหญ่เถอะเจ้าค่ะพลอยพ่อเพิ่มไปกับแม่แม่พลอยอย่ากลับเรือนเลยฉันอยากถ่ายรูปกับแม่พลอยหุบปากนะยายเฉยไม่ต้องมาสารแน่เดี๋ยวจะโดนดีคุณชิดมานั่งใกล้ๆพี่แม่ขอไปเล่นกับใบจุกที่โรงครัวได้ไหมได้สิพ่อเพิ่มแต่พ่อเพิ่มต้องสัญญากับแม่ก่อนว่าพ่อเพิ่มจะไม่ไปเล่นสนที่เรือนคุณชิดอีกจ้ะแม่คุณขาบอกว่าคุณอุ่นเธอชักจะหนักข้อขึ้นทุกวันแล้วนะคะดูเถอะแสดงอำนาจบาดใหญ่อะลบหลู่คุณต่อหน้าท่านเจ้าคุณต่อหน้าบ่าวไพร่คนอื่นๆน่ะทั้งที่เธอยังเป็นเด็กเมื่อวันซืนแท้ๆเลยนี่ถ้าอีฉันไม่เกรงใจท่านเจ้าคุณไม่เกรงคุณนะคะจะว่าให้เจ็บไปแรงๆไปเลยถึงจะโดนท่านเจ้าคุณท่านเฉดหัวออกจากบ้านก็ยอมค่ะมันเหลืออดจริงๆอ่ะช่างเถอะแม่พิษยกเธอไว้สักคนหนึ่งก็แล้วกัน
ถคุณคะใจดีอย่างกับแม่พระก็พระยกกันไว้อย่างนี้สิคะถึงได้ใจไงคะกดได้กดเอาทำอย่างกับคนอื่นเขาไม่มีหัวใจอ่ะท่านเจ้าคุณก็เหลือเกินอ่ะไม่ห้ามไม่ปรามซะเลยอ่ะมันน่าน้อยใจไหมล่ะคะพลอยพลอยไปเก็บดอกปีบให้แม่หน่อยนะลูกเพราะดอกที่เหลืออยู่ไม่พอมวนบุหรี่ให้เจ้าคุณพ่อจับแม่ใจของฉันนะไม่ใช่เป็นแม่พระหรอกฉันเองก็ทนคุณอุ่นเธอไม่ไหวอยู่เหมือนกันถ้าฉันไม่คิดถึงท่านเจ้าคุณไม่คิดถึงลูกฉันคงไปจากบ้านนี้ละฉันน่ะไม่ชอบคุณอุ่นเลยแม่พลอยทำไมล่ะคุณเชยคุณอุ่นเธอเป็นพี่สาวแท้ๆของคุณเชยนะก็คุณอุ่นน่ะเธอชอบถือตัวเป็นพี่คนใหญ่มากดขี่น้องๆคนอื่นยกเว้นคุณชิดฉันนะเกลียดเธอซะจริงๆเลยถือว่าเจ้าคุณพ่อเกรงใจให้ถือกุญแจสมบัติให้เป็นใหญ่ในบ้านคอยดูเอาเธอถ้าฉันโตเป็นสาวเมื่อไหร่นะฉันน่ะจะไม่มีวันยอมคุณอุ่นเลยโธ่คุณเชยก็คุณอุ่นเธอเป็นพี่คนใหญ่ในบ้านจริงๆนี่แหมแม่พลอยก็อย่าไปทำดีกับเธอนักเลยฉันน่ะนะไม่เห็นว่าคุณอุ่นน่ะเธอจะญาติดีอะไรกับแม่พลอยเลยเธออ่ะไม่เห็นว่าแม่พลอยเป็นลูกเจ้าคุณพ่อได้ซ้ำไปพูดแล้วนะก็ยังโกรธไม่หายเลยช่างเถอะคุณเชยฉันไม่ถือหรอกแม่พลอยนี่เป็นฉันหน่อยไม่ได้ยิ่งพูดนะยิ่งหมั่นไส้แม่พลอยไม่เห็นเหรอก็อีกแค่ออกมาถ่ายรูปนอกตึกอะยังต้องให้นางเยื้อนมันกางร่มให้เธอบอกว่าไม่ชอบแดดกลัวผิวจะเสียขอบใจนะคุณเชยที่เก็บให้ฉันน่ะว่าแต่แม่พลอยเธอให้ฉันเก็บดอกเปียบเนี่ยไปทำไมตั้งเยอะตั้งแยะอย่างนี้ล่ะก็แม่จะเอาดอกปีไปผสมกับยาเส้นมวนบุหรี่ให้เจ้าคุณพ่อน่ะฉันก็เพิ่งจะรู้เดี๋ยวนี้เองว่าดอกปีบอ่ะเอาไปมวนบุหรี่ได้เป็นไงหวานหุงข้าวหุงแกงได้กี่ถ้วยแล้วล่ะได้หลายถ้วยแล้วค่ะคุณเชยแม่พลอยแม่ให้มาบอกว่าถ้าเก็บดอกปีบเสร็จแล้วอ่ะรีบนำไปให้แม่ที่เรือนด้วยแม่กำลังผสมยาเส้นมวนบุหรี่อยู่ฉันคงต้องไปหาแม่แล้วล่ะว่าแล้วฉันจะเล่นกับใครล่ะเล่นกับพ่อเพิ่มไปก่อนก็ได้พ่อเพิ่มอยู่เล่นเป็นเพื่อนคุณเชยนะไม่ฉันจะไปยิงนกที่ในสวนกับคุณชิดฉันก็ไม่อยากจะเล่นกับพ่อเพิ่มนักหรอกเล่นกับหวานสองคนก็ได้แล้วแม่พลอยอ่ะก็อย่าปากสว่างไปบอกแม่ก็แล้วกันว่าฉันน่ะปิงนกกับคุณชิดพ่อเพิ่มมาเร็วครับคุณพี่ฉันไปละอย่าบอกแม่นะแม่พลอยคุณเชยแม่พลอยขอเล่นด้วยสักคนได้ไหมได้สิพวงเข้ามาเล่นเป็นเพื่อนคุณเชยนะไม่ไม่เอาไม่เล่นด้วยหรอกอีพวงอ้าวทำไมล่ะคุณเชยก็อีพวงมันเป็นหิดเต็มไปหมดเลยแม่พลอยไม่เห็นหรอไปเร็วหวานหนีบวงขึ้นตึกเร็วไปเร็วแม่พลอยด้วย